หลักสูตรโซลาร์เซลล์มีทั้งหมดด้วยกัน2ตอนได้แก่ 1. โซลาร์เซลล์ชุดกินแดดแบบ12โวลต์ขนาดเล็กออฟกริดและ 2. โซลาร์เซลล์ชุดซอฟต์สตาร์ทในส่วนของคลิปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบโซลาร์เซลล์ชุดกินแดดแบบ12โวลต์ขนาดเล็กออฟกริดค่ะหลักการทำงานของระบบกินแดด12โวลต์ใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเก็บไว้ที่แหล่งเก็บพลังงานคือแบตเตอรี่แล้วนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้กับโหลดที่สามารถรับแรงดันไฟฟ้าแบบ12โวลต์ได้โดยจะใช้โซลาร์เชนคอนโทรลเป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งในขณะชาร์จลงแบตเตอรี่และขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังโหลดขั้นตอนการประกอบตู้ชุดกินแดด12โวลต์ขนาดเล็กออฟกริดขั้นตอนที่1ใช้สายโซลาร์เคเบิล THW1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีแดงหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วบวกตัดด้วยความยาวที่เหมาะสมจากช่องต่อสายของเบรกเกอร์อินพุตจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังช่องต่อสายของคอนโทรลชาร์จในขั้วบวกของจุดต่อแผงโซลาร์เซลล์แล้วนำไปยึดติดและขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้ง2จุดขั้นตอนที่2ใช้สายโซลาร์เคเบิล THW1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีดำหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วลบตัดด้วยความยาวที่เหมาะสมจากช่องต่อสายของเบรกเกอร์อินพุตจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังช่องต่อสายของคอนโทรลชาร์จในขั้วลบของจุดต่อแผงโซลาร์เซลล์แล้วนำไปยึดติดและขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้ง2จุดขั้นตอนที่3ใช้สายโซลาร์เคเบิล THW1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีแดงหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วบวกตัดด้วยความยาวที่เหมาะสมจากเทอร์มินอลด้านบนซ้ายไปยังช่องต่อสายของคอนโทรลชาร์จในขั้วบวกของจุดต่อแบตเตอรี่ปลายที่จะเข้าเทอร์มินอลต้องย้ำด้วยหางปลาให้แน่นทั้งสองข้างแล้วนำไปยึดติดและขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้งสองจุดขั้นตอนที่4ใช้สายโซลาร์เคเบิล THW1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีดำหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วลบตัดด้วยความยาวที่เหมาะสมจากเทอร์มินอลด้านบนขวาไปยังช่องต่อสายของคอนโทรลชาร์จในขั้วลบของจุดต่อแบตเตอรี่ไปที่จะเข้าเทอร์มินอลต้องย้ำด้วยหางปลาให้แน่นทั้งสองข้างแล้วนำไปยึดติดและขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้ง2จุดขั้นตอนที่5ใช้สายโซลาร์เคเบิล THW1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีแดงหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วบวกจากช่องต่อสายของเบรกเกอร์เอาท์พุตเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้งานในขั้วบวกไปยังช่องต่อสายของคอนโทรลชาร์จในขั้วบวกของจุดโหลดที่มีสัญลักษณ์หลอดไฟแล้วนำไปยึดติดและขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้ง2จุดขั้นตอนที่6ใช้สายโซลาร์เคเบิล THW1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีดำหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วลบจากช่องต่อสายของเบรกเกอร์เอาท์พุตเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้งานในขั้วลบไปยังช่องต่อสายของคอนโทรลชาร์จในขั้วลบของจุดโหลดที่มีสัญลักษณ์หลอดไฟแล้วนำไปยึดติดและขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้ง2จุดขั้นตอนที่7ใช้สายโซลาร์เคเบิล THW1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีแดงหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วบวกจากช่องต่อสายของเบรกเกอร์เอาท์พุตเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้งานในขั้วบวกไปยังบัตรบาร์หรือจุดเชื่อมต่อสายที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมต่อโหลดเพื่อไปใช้งานในขั้วบวกแล้วนำไปยึดติด
และขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้ง2จุดขั้นตอนที่8ใช้สายโซล่าเคเบิล THW 1x4 ขนาด4สแควร์มิลลิเมตรสีดำหรือสีใดๆก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นไฟฟ้าขั้วลบจากช่องต่อสายของเบเกอร์เอาท์พุตเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้งานในขั้วลบไปยังบัตรบาร์หรือจุดเชื่อมต่อสายที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมต่อโหลดเพื่อไปใช้งานในขั้วลบแล้วนำไปยึดติดและขันน็อตจุดเชื่อมต่อให้แน่นทั้ง2จุดเป็นอันเสร็จก่อนนำไปติดตั้งยังตู้ควบคุมมอเตอร์ข้อควรระวังอย่าลืมเก็บสายไฟให้เรียบร้อยและปลอดภัยก่อนใช้งานจริงนะคะสำหรับในคลิปถัดไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบโซล่าเซลล์ชุดซอฟต์สตาร์ทค่ะ